ส่วนการทำแนวป้องกันไฟแล้วก็การไถกรบต่อสั่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาหมอกควันได้เป็นอย่างดีทีเดียวซึ่งหน่วยงานทางภาครัฐต่างก็เร่งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยกันป้องกันไม่ให้ปัญหาหมอกควันนั้นรุนแรงมากไปกว่าเดิมติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะอาสาสมัครป้องกันไฟและชาวบ้านพีเหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านฝึกดับไฟและควบคุมไฟเพื่อรับมือกรณีเกิดเพลิงไหม้ป่าและเศษวัชพืชใบไม้แห้งหญ้าแห้งโดยมีวิทยาการผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญจากกรมป่าไม้และอาสาสมัครพี่เลี้ยงคอยดูแลบรรยายสาธิตวิธีการเข้าดับไฟเช่นวิธีการเข้าถึงจุดเกิดเหตุการเข้าไปดับไฟตามขั้นตอนการดูทิศทางลมของเปลวไฟเพื่อมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่จะเข้าไปดับไฟป่าได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็วการลงมือปฏิบัติจริงของชาวบ้านบ้านพีเหนือถือเป็นการสะสมความรู้และวิธีการดับไฟที่ถูกต้องหลังจากชาวบ้านที่นี่รวมตัวกันจัดตั้งสถานีควบคุมไฟป่าและร่วมกันเป็นอาสาสมัครดับไฟป่าและแก้ปัญหาหมอกควันโดยจัดตั้งเวรยามแจ้งเหตุและระงับไฟป่าตลอด24ชั่วโมงหากพบเห็นการตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบเผาป่าและวัชพืชเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาหมอกควันและเป็นอันตรายต่อคนในหมู่บ้านและชุมชนนายณรงค์ทรัพย์สมบัติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านพีเหนือเปิดเผยว่าบ้านพีเหนือเป็นหมู่บ้านที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ยืนต้นทำให้ช่วงหน้าแล้งของทุกปีมีใบไม้แห้งเป็นจำนวนมากทำให้หมู่บ้านพีเหนือเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้ตลอดเวลาซึ่งชาวบ้านต่างร่วมกันทำงานเป็นจิตอาสาสมัครควบคุมไฟป่าและปฏิบัติต่อเนื่องมานานตลอดระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีผู้เข้าเวรยามวันหนึ่งก็เป็นชาวบ้านอยู่5คนนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆนะครับรวมอปพ.ร.ผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการกลางแล้วก็อสม.นะครับมาร่วมกันอยู่เวรยามนะครับรักษาไฟป่าเมื่อมีไฟป่าขึ้นมาก็จะมีชาวบ้านนะครับที่อยู่เวรยามไปบอกทางคณะกรรมการแล้วก็จัดเวรยามเข้าไปนะครับไปดับไฟป่านะครับนอกจากนี้ภายในหมู่บ้านจะมีการติดป้ายมีระเบียบข้อบังคับการอยู่เฝ้าระวังไฟป่าบ้านพีเหนือห้ามล่าสัตว์บกทุกชนิดห้ามล่าสัตว์น้ำทุกชนิดห้ามจุดไฟเผาป่าห้ามตัดไม้ทำลายป่าห้ามนำของป่าออกไปจำหน่ายมีโทษฝ่าฝืนตามกฎหมายติดไว้ในแต่ละจุดตั้งแต่ทางเข้าหมู่บ้านเพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ชาวบ้านร่วมกันป้องกันปัญหาไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นการตั้งสถานีควบคุมไฟป่าของหมู่บ้านบ้านพีเหนือมีระยะเวลาดำเนินงานช่วงหน้าแล้งคือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของทุกปีโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นหน่วยศึกษาพัฒนาการต้นน้ำพีกรมป่าไม้กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับการรักษาพื้นป่าและการลดการเผาให้กับชาวบ้านและนี่ถือเป็นตัวอย่างของความร่วมมือกันระหว่างประชาชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันซึ่งจะต้องเริ่มจากประชาชนเจ้าของพื้นที่ที่ตระหนักถึงอันตรายจากไฟป่าหมอกควันที่จะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่